อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับพบกัน 7:45 นาทีณเวลาบันทึกคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดียามเช้าพบกันทุกๆวันพบกันทุกๆเช้าแบบนี้นำเสนอความน่ารักของพี่อภัสรแล้วก็นนท์กุชานนท์ครับผมช็อตแรกครับช็อตแรกตรงนี้เลยตรงจาก IG Instagram นนท์กุชานนท์ครับมากับช็อตถ่ายแบบแฟชั่นเท่ๆแบบนี้นะนี่สุดเท่สุดละมุนนะครับนี่เลยครับสุดเท่สุดละมุนแฟนสุดหล่อของเปียบทศรนะครับนี่มากับเพลงเข้าตีมหน่อยครับเข้าตีมนะเป็นโทนแบบว่าเขาเรียกว่าผมพูดว่าเป็นผมพูดอินเขาเรียกว่าผมพูดไม่ถูกไวท์กราวไวท์กราวไวท์กราวผมพูดได้ไหมครับชุดตีมนี้นะอันนี้สไตล์ในวลีของผมเองนะที่ผมเรียกนะครับก็ได้เท่นะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยแล้วกันตรงนี้ก็เพื่อนพี่น้องชาวน้อมคอมเมนต์กันในส่วนของ IG สักการ์ครับยุดรักไล่โอ้ลงอีคานามิผลต่อใจมากนะอีกจะเท่นะครับเท่ครับผมหล่อไม่พักน่ารักไม่แผ่วหล่อไม่พักน่ารักไม่แผ่วครับรอสายรอสายโอเคครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นช็อตแรกก็จะไปต่อนะใครอยากร่วมโดเนทซัพพอร์ตนะครับซึ่งการนำส่งตรงให้กับนะโดยตรงรายละเอียดเป็นเลขบัญชีตรงนี้นะครับตารางแถบตรงนี้เลยก็สามารถส่งตรงได้กราบขอบคุณครับขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งสูงเลยครับใครอยากร่วมโดเนทซัพพอร์ตส่งตรงได้ตรงนี้นะครับแอดก็จะส่งต่ออีกในส่วนของการกุศลนั่นเองก็คือตอนนี้มีน้ำท่วมที่เขาเรียกว่าหนักเลยนะครับที่เชียงรายแม่สายนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะเพื่อนพี่น้องไม่รู้ว่าใครอยู่ใครเอฟซีนะครับแฟนคลับอยู่ที่นู่นบ้างนะครับก็กำลังใจให้กันหรือจะส่งตรงตรงนี้ด้วยนะครับมีเรื่องปัจจัยเรื่องทรัพย์นะครับคุณทรัพย์ที่จะส่งเท่าที่มีนะครับแต่ตอนนี้แอดมีน้อยมากเลยก็ใครอยากร่วมส่งตรงตรงนี้เดี๋ยวส่งต่อหรือว่าส่งตรงนู่นเลยก็ได้เพราะตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันอยู่นะทางแอดเองตอนนี้ก็ไม่มีนะทางเรือซับไม่พอไม่ตอนนี้มีที่ทั้งหมดตอนนี้มีหลักร้อยนะประมาณ300-400กว่าบาทเองก็รออยู่นะครับส่งตรงช่วยร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับส่งของแอดได้เดี๋ยวผมส่งต่ออีกนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาต่อเนื่องกันครับตรงนี้ก็เป็นช็อตอินสตอรี่เมื่อวานรู้สึกจะอันนี้ล่าสุดนะครับถ่ายแบบแฟชั่นครับกับลูกบัสตาร์โนกุชานนท์ตรงนี้นะนี่แบบเท่ๆครับเท่ๆครับรู้สึกจะเป็นถ่ายแบบเหมือนนิตยสารนะครับเพราะว่าเห็นโนกุชานนท์แชร์ในสตอรี่เมื่อวานก็เท่ๆหลากหลายมุมหลากหลายสไตล์นะครับแบบที่แบบ Y2K แล้วก็ฟาเธอร์นะครับเท่ๆครับนี่ก็มาฝากกันประมาณนี้ในส่วนของตอนที่2นะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับตอนที่3นี่ก็จะเรื่องของทำนายดวงนนท์กุชานนท์แล้วก็ส่งของพี่ฮัทด้วยเนาะมีสัมภาษณ์ตัดสลับผสมผสานไปต่อเลยครับจักโอเคครับเดี๋ยวไปต่อก่อนครับเรามาต่อตรงนี้ครับตอนนี้ให้เครดิตกันก่อนนะจากพี่ BB 2303นะครับให้เครดิตกันก่อนนะครับอันนี้จากพี่ BB 2303นะผมจะแปะไว้ในใต้ description คลิปนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะขึ้นชื่อของพี่ BB ได้นะเพราะว่ามีส่วนของโลโก้ TikTok มาด้วยนะครับก็เลยต้องตามนโยบายนะครับก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับก็นำเสนอซึ่งกันให้เครดิตซึ่งกันนะครับถ้ามาฟังกันหน่อยนะครับตรงนี้เนาะเป็นทำนายดวงนนท์กุชานนท์นะเรื่องที่ว่ามีแพลนจะอนาคตนะจะเดินทางต่างประเทศแล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับนี่แคปชั่นนี้พี่ BB บอกมาเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่กันนะฟังให้จบและเปิดใจนะเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับของคุณนนท์กุลเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะโกอินเตอร์โอ้ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตไกลแล้วก็เป็นคนที่ไม่เจ้าชู้แล้วก็ชอบคนที่อายุเยอะกว่ามีประสบการณ์มากกว่าช่วยการทำมาหากินอะไรอย่างนี้แล้วก็รักเด็กมากก็แปลว่ารักปีใหม่มากคนที่มีความแน่วแน่และมั่นใจในความรักครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ใครๆก็รู้ว่าเพราะว่านนท์กุลเขาประกาศนี่น้องเขาน่ารักน้องเขาแมนมากประกาศให้ทุกคนรู้ใช่ไหมก็เป็นทุกคนก็รู้ก็ชัดเจนครับ
รักมาฟังนนกุลพูดบ้างครับใครก็ตามที่นับว่าเป็นแบบเป็นแฟนเนี่ยก็คือไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนคุยก็อาจจะมีบ้างคุยหลายคนเราก็มีสิทธิ์จะคุยหลายคนครับผมประมาณนั้นจากความสีสันทั้งหลายที่ผ่านมาไม่นะขอได้คุยคนเดียวครับและคุยคนเดียวอย่างชัดเจนมากชัดเจนครับผมตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าผมเป็นคนคุยเพียงคนนั้นแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้นะฮะเพราะคู่รักเรากลับไปคู่รักใช่ไหมครับเอารักแน่นอนครับผมก็ครับผมใช้ก็คู่รักก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ติดใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนแต่รบกวนไปถามพี่ด้วยเรานำรับคำที่ทุกคนพูดครับส่วนตัวแล้วอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คำนั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วก็โอเคอยู่แล้วครับเราไม่ติดครับเราไม่ติดก็จริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ได้ครับได้เลยเพราะว่าผมเองก็เชื่อเถอะว่าผมก็อยากขยับสถานะเหมือนกันใช่ครับแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นคำว่าแฟนเพิ่มเดี๋ยวผมบอกแน่นอนเรียกได้ว่าแฟนอะไรนะครับผมวันที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปให้ถึงใช่ครับถึงจุดนั้นครับถ้าวันไหนใช้คำนั้นเข้าไปจริงอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยว่าเดี๋ยวผมจะขอเป็นคนก่อนเองครับถ้าไปถึงจุดนั้นได้ผมก็อยากให้ไปถึงจุดนั้นเหมือนกันครับสิ่งที่สุดคืออยากให้พี่เขาสบายใจถ้าเกิดเราใช้คำว่าเป็นแฟนเมื่อไหร่เมื่อเนี่ยก็คิดว่ามันจะติดจรวดไม่ใช่ไม่เกินปี2ปีนั่นเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะมันก็จะใกล้เคียงคำว่าสถานะมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับมันเลยใน Instagram ผมมีคำนั้นขึ้นมาว่าที่สื่อผมพูดก็คือวันนั้นเลยครับครับครับติดจรวดนั่นก็คือเป็นเรื่องจริงถ้าเมื่อไหร่ขยับสถานะเป็นแฟนและทุกคนรับรู้เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับแน่นอนอีนี้ไหมครับเป็นแฟนแล้วก็อีก็แต่งงานหวังว่าครับหวังว่าผมว่าไม่น่าเกิน 2-3 ปีนะฮะถ้าให้ผมพูดเป็นเลขแบบคร่าวๆนะครับหลักคิดในงานแต่งที่เขาจะใช้ในความคิดเราแน่นอนแต่เราเป็นครั้งแรกที่เคยให้สัมภาษณ์ครับผมเป็นแฟนปุ๊บบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านมีครอบครัวพร้อมแล้วถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งเขารักแต่งแต่เขาอยากอยู่กับเขาอะไรอยู่ๆอยู่กับพี่เขาตามที่ผมเคยพูดนะครับพี่แล้วนะครับคือนี่ก็ต้องเคยเป็นคนใหม่เพราะผมก็ไม่อยากไปเต้นอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดยังที่บอกว่าตกลงกันใจกันไปก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเลยครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนคำว่าภรรยาเนี่ยติดตลวดแน่นอนนะครับเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าพี่เขาเข้าใจผมแล้วผมก็พร้อมจะเข้าใจพี่เขาเหมือนกันตอนนี้เป็นจังหวะที่รู้อย่างดีอย่างแฮปปี้มากๆครับโอเคมันจะพูดว่าแบบยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นายอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆครับยินดีเหมือนเลยที่เราเหมือนว่าเราจะมีความดีแน่นอนหวังว่าครับรอยินดีครับผมเราไม่ต้องรอแค่ก่อนรอครับรอครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยละกันนี่นะครับก็เป็นรวมต้องเรียกว่ารวมสัมภาษณ์ความชัดเจนนะครับของนนกุลชนนท์นะแล้วก็อินโทรมาเนี่ยเรื่องทำนายดวงของนนกุลด้วยจากแม่หมอหมอปลายนะครับก็ประมาณนี้ครับให้กระดิ่งซึ่งกันนะครับจากพี่บีบี2303นะครับช็อตทั้งหมดนี้นะโอเคเดี๋ยวไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นลูปไทยแบบแฟชั่นนะรู้สึกจะเป็นHomeless นะครับ Office Homeless เนาะก็ให้เครดิต Official Office Homeless มี Official Homeless ก็เป็นแบบแฟชั่นนะที่นนกุลชนนท์ Channel Story ครับดูกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายช็อตนะครับเราปิดท้ายตรงนี้ครับรวมช็อตคู่สุดน่ารักแบบนี้นะพูดคิดถึงเลยนะครับนนกุลนะครับช็อตนี้มีช็อตช่วงนี้ถ่ายฟอร์ยูเซฟด้วยนะครับหลายๆมุมนะทั้งแฟนคลับสาวสตรองด้วยนะครับแล้วก็ช็อตคู่งานอีเวนต์นะงานพ่อทอดผู้ใจด้วยแล้วก็ช็อตสวีทหวานที่เขาไปดินเนอร์กัน2-2แล้วก็มีช็อตรวมแบบกับน้องปีด้วยเป็นฟีลแฟมิลี่ที่อบอุ่นมากๆนะครับโอเคครับที่มีประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับและขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตไว้ล่วงหน้าด้วยนะก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับตอนนี้แอดก็ปัจจัยน้อยมากรอ
รายได้จากสองของโทษสองของ YouTube อย่างเดียวนะครับตอนนี้แล้วก็พออยู่ได้นะครับโอเคครับสามารถส่งตรงได้นะครับที่แอดขึ้นรายละเอียดของเรื่องบัญชีเนาะเดี๋ยวเราไปพบกันคลิปต่อไปครับ